เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยแบบฝึกหัดท้ายบทข้อที่15นะครับกำหนดให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูที่มีด้าน AB ขนานกันกับด้าน DC คัดเส้นที่ยางมุม BD ยาวเท่ากันกับ AD dog นะครับและมีมุม ADB ขนาดเป็น2เท่าของมุม BAD ตอนนี้เราน่าจะยังไม่เห็นภาพถูกไหมครับเดี๋ยวเราต้องลองวาดภาพดูซะหน่อยก่อนเรากำหนดให้ AD dog ความยาวเป็น4หน่วยจงหา2ข้อย่อยนะครับข้อที่1ย่อยถามหาความยาวของส่วนของเส้นตรง AB boy ข้อ2ย่อยครับหาขนาดของมุม BDC โอเคเราก็พร้อมเริ่มต้นเลยนะครับเราก็อาจจะลองวาดรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูดูซะหน่อยก่อนเรารู้ว่า AB ขนานกันกับ DC ใช่ไหมครับสมมุติเลยอันนี้อาจจะเป็น ABCD นะก็ขนานกันถูกต้องนะครับเส้นที่ยางมุม BD dog ยาวเท่ากันกับ AD พี่ก็ลองวาดดูนะครับยาวเท่ากัน ADB ขนานเป็น2เท่าของ BAD ADB ADB คือมุมนี้นะครับขนาดเป็น2เท่าของมุม BAD BAD คือมุมนี้ถูกไหมครับเราก็จะพอเห็นแล้วเฮ้ยมุมเล็กมีขนาดเป็น2เท่าของมุมใหญ่ไม่น่าเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าจะสังเกตเห็นได้ก็คือเส้น AD เนี่ยยาวเท่ากันกับเส้น DB ใช่ไหมครับ2เส้นนี้ยาวเท่ากันเราควรจะได้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่ามุมที่ฐานเนี่ยควรจะเป็นมุมแหลมใช่ไหมครับที่ยาวที่มีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นมันออกมาเป็นมุมป้านแบบนี้นะครับและยิ่งบอกว่ามุมเล็กเนี่ยขนาดเป็น2เท่าของมุมใหญ่นี่แปลว่ารูปของเราน่าจะกลับข้างกันละใช่ไหมครับอันนี้ก็แปลว่ารูปนี้ผิดละนะครับเอาใหม่วาดรูปใหม่สักนิดนึงนะครับพี่อาจจะวาดแบบเดิมก็ได้เพียงแต่ว่าตัวอักษรเนี่ยข้างบนต้องไม่ใช่ AB ละข้างบนต้องเป็น DC ถูกไหมครับพี่ก็กำหนดเลยให้เป็นสี่เหลี่ยม ABCD เหมือนเดิมแต่ว่ากลับกันซะหน่อยลากเส้นที่ยางมุมครับลากเส้น BD dog เนี่ยยาวเท่ากันกับ AD ก็แปลว่า2เส้นนี้ยาวเท่ากันโอเคนะ make sense ขึ้นใช่ไหมครับ2มุมนี้ยาวเท่ากันโอเคขนาดเท่ากันเป็นมุมแหลมเหมือนกันต่อไปครับ ADB ADB คือมุมนี้ขนาดเป็น2เท่าของมุม BAD พี่ก็อาจจะสมมุติให้มุมนี้เป็นมุมจุดละกันนะครับมุมนี้ก็ต้องเป็น2จุดใช่ไหมครับเป็น2เท่าของมุมจุดข้อความประมาณนี้เนี่ยก็ควรจะสามารถใช้สมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้แล้วใช่ไหมครับจากสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่บอกว่าอะไรครับมุมที่ฐานใช่ไหมต้องมีขนาดเท่ากันนะครับหรือว่าเป็นมุมคู่ที่อยู่ตรงข้ามของด้านที่มีความยาวเท่ากันเนี่ยต้องมีขนาดของมุมเท่ากันอะไรก็ว่าไปนะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามุม ABD เนี่ยต้องมีค่าเท่ากันกับมุมจุดเหมือนกันใช่ไหมมุมนี้ก็เลยต้องเป็นมุมจุดพี่ใช้อีกสีหนึ่งแล้วกันนะเอาสีดำเป็นตัวสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็ได้นะครับเอาสีแดงเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าเฮ้ยเราทำขึ้นมาเองนะโอเคเพราะฉะนั้นมุมบีบอยตรงนี้เนี่ยต้องกลายเป็นมุมจุดละจากอะไรครับเห็นแบบนี้ปุ๊บต้องอาศัยสมบัติของสามเหลี่ยมใช่ไหมที่ว่ามุมภายในของสามเหลี่ยมเนี่ยใดๆก็ตามบวกกันกลายเป็น180องศาผลรวมมุมภายในของสามเหลี่ยมใดๆนะครับเท่ากันกับ180องศาเพราะฉะนั้นเรามีกี่จุดครับเรามี4จุดใช่ไหม4จุดเนี่ยเท่ากันกับ180องศาแสดงว่า1จุดเนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่180องศาหารออกด้วย4ก็กลายเป็น45องศานะครับแต่ละมุมตรงนี้45 45ตรงนี้กลายเป็น90องศาหรือเป็นมุมฉากอ่านโจทย์ต่อนะครับกำหนดให้ AD dog ยาวเท่ากันกับ4หน่วยกำหนดให้ AD dog ยาวเท่ากันกับ4หน่วยพี่ก็วาดไปจงหา2ข้อย่อย1คือหาความยาวของ
ส่วนของเส้นตรง AB กับหา BDC เพราะฉะนั้นนะครับโจทย์หาความยาวของ AB ตรงนี้อันที่1 2ก็คือหาความยาวหามุม BDC ก็คือมุมข้างบนตรงนี้นะครับทำไงดีเรามี AD นะครับตรงนี้ยาว4หน่วยบังเอิญเมื่อกี้เราหามุมได้ถูกไหม2เท่าของ4 5กลายเป็น90องศาหรือกลายเป็นมุมฉากแล้วอะไรครับแล้ว BD กับ AD เนี่ยยาวเท่ากันเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้อง4ด้วยใช่ไหมครับพอองค์ประกอบครบคันขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ควรจะสามารถหาความยาวของ AB ได้โดยการอาศัยที่บทของพีทาโกรัสถูกไหมครับจากทบนะครับที่บทของพีทาโกรัสได้ออกมาว่า AB กำลัง2เนี่ยเกิดจาก AD doc ก็คือ4กำลัง2บวกอยู่กับ BD ก็คือ4กำลัง2บวกกันกลายเป็น32นะครับถอด square root มาซะหน่อยได้ออกมา AB ยาวเท่ากันกับ4 square root 2หน่วยอันนี้ก็คือตอบข้อที่1ย่อยนะครับจึ๊บๆ4 square root 2ตามพี่ทันอยู่ใช่ไหมครับอันดับต่อไปนะครับโจทย์ถามหามุมข้างบนก็คือมุม BDC เฮ้ยแล้วมุมตรงนี้มันสัมพันธ์กันยังไงใช่ไหมมันสัมพันธ์กันก็คือเรามี C ข้างบนใช่ไหมครับ C เป็นจุดที่อยู่ด้านบนเนี่ยแล้วเส้น CD กับเส้น AB มันขนานกันก็เลยทำให้สองมุมเนี้ยเป็นมุมที่แย้งกันใช่ไหมครับมุมนี้เป็นมุมจุดมุมข้างบนก็ต้องเป็นมุมจุดด้วยข้อที่2ย่อยเราก็เลยบอกได้เลยนะครับว่ามุม BDC เนี่ยมีค่าเท่ากันกับมุมอะไรเอ่ยมุม DBA นะครับซึ่ง DBA ยาว4กลางเท่ากับ45องศาก็ตอบได้เลยทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับจากโจทย์ตรงนี้เราบอกอะไรบ้าง1ก็คือ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูที่มี AB กับ CD ด้อขนานกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสมมุติแบบนี้เราสมมุติให้ AB เป็นด้านสั้นเนี่ยมันไม่เวิร์กถูกไหมเพราะโจทย์กำหนดให้ AD กับ DB เนี่ยยาวเท่ากันนะครับมันก็ควรจะต้องกลายเป็นมุมที่ฐานเนี่ยควรจะกลายเป็นมุมแหลมเป็นมุมป้านแบบนี้ก็ผิดละแล้วก็ตรวจสอบจากเฮ้ยมุมแหลมนะขนาดเป็น2เท่าของมุมป้านเนี่ยไม่ใช่ละเพราะนั้นเราก็วาดรูปใหม่นะครับวาดรูปใส่ให้มันค่อนข้างจะถูกต้องไปแปลว่า DC เนี่ยควรจะเป็นด้านเล็ก AB ควรจะเป็นด้านยาวใช่ไหมครับจากสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วเราควรจะหามุมได้ออกมาก่อนใช่ไหมก็คืออันนี้มุมจุดอันนี้เป็น2เท่าของมุมจุดก็คือตามที่โจทย์กำหนดให้มุมนี้มุมสีแดงเป็นมุมที่เรารู้เองถูกไหมจากสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมที่ฐานนะครับกลางเท่ากันกับมุมจุดมันรวม3มุมเนี่ยรวมกันกลายเป็น4จุดนะครับ4จุดรวมกันกลายเป็น180องศาเพราะนั้นแต่ละจุดเนี่ย1จุดก็เท่ากันกับ45ก็กลายเป็น45 45แล้วก็มุมฉากนั่นเองนะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บโหจบเลยถูกมั้ยโจทย์ถามหาว่าถ้ากำหนดให้ AD นะยาว4เราก็ต้องรู้ว่า BD ยาว4ก้อนนี้ก็ต้องเป็น4 √2 1 1 √2 คูณ4เข้าไปก็กลายเป็น4 4 4 √2 ใช่มั้ยครับงั้นพี่ได้ออกมาข้อที่1ย่อยนะครับถามหาความยาวของ AB ตอบ 4√2 หน่วยต่อไปครับถามหามุม BDC BDC ตรงนี้เรารู้ว่าเส้นด้านบนกับเส้นด้านล่างมันขนานกันมี BD มาเป็นเส้นตัดใช่ไหมเกิดมุมแย้งออกมาก็คือมุมบนกับมุมล่างแสดงว่ามุม BDC กับมุม DBA ตรงนี้ก็ต้องขนาดของมุมเท่ากันก็ตอบมุมจุดหรือมุม45องศานั่นเองนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่